โอเคสวัสดีครับพบกับเม็ดแซลมอนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ซีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นในเรื่อง ENT อยู่นะครับเป็นหัวข้อเรื่อง Acute Otitis External นะครับหรือเรียกอย่างว่า Swimmer Ear ก็ได้นะครับคือ Acute Otitis External เนี่ยนะครับคือมันเป็นภาวะนะที่มันมีการ Inflammation ของบริเวณ External Acoustic Canal นะหรือหูชั้นนอกนั่นเองนะครับเชื้อที่ common นะเรียงจากพบบ่อยไปเป็นจากลำดับที่พบบ่อยสุดก็คือสูดโดมอนาสนะครับสเตปออเรียสแล้วก็สเตปอีพิเดอร์มิดิสนั่นเองนะครับริสแฟกเตอร์นะที่สำคัญก็บางทีคนไข้จะมีประวัติเรื่องของการไปว่ายน้ำมานะครับบ่อยได้เลยนะแล้วก็การที่มีทรอมานะบริเวณหูชั้นนอกไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องดนตรีบัดปั่นหูหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แย่เข้าหูไปนะครับหลังต่างอันนี้เป็นริสแฟกเตอร์นะทีนี้คนไข้จะมีอาการยังไงนะคนไข้ก็จะมีอาการปวดหูนะครับแล้วบางทีเนี่ยก็จะมีดิชาร์จได้นะครับมาบริเวณของหูตรงนั้นนะครับแล้วก็จะปวดนะครับบริเวณไม่ว่าจะเป็นการดึงนะดึงใบหูเนี่ยไปด้านหลังนะครับคนไข้ก็จะมีอาการปวดนะหรือว่ากดบริเวณทากัสนะครับคนไข้ก็จะมีอาการปวดได้นะครับและบางทีอาจจะมาพรีเซนต์เป็น Conjunctive Hearing Loss ได้นะครับเพราะว่าไอตัว External Ear Canal เนี่ยถ้าเกิดสมมติมันบวมมากๆเนี่ยก็มันก็ออบสตรักทำให้การได้ยินลดลงได้นะครับทีนี้ถ้าสองหูไปเจออะไรอ่ะนอกจากเรื่องการบวมอิริทิมาบวมแล้วนะครับก็อาจจะเห็นดิชาร์ดได้บางทีลักษณะดิชาร์ดอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะเหมือนแบบเป็นเคิร์ดไลท์อย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือเป็นไดอะแกรมที่โชว์ให้ดูครับว่าอีกข้างนอกอีกข้างในเนี่ยไอ้บริเวณแดงๆตรงนี้นะครับคือบริเวณที่มันมีการแดงมีการอักเสบมีการบวมเกิดขึ้นมานะครับแล้วอันนี้ก็เป็นดิชาร์ดนะที่สามารถเจอได้แต่ว่าถ้าเราส่องไปแล้วนะครับที่มันอีกบริเวณก็ยังจะอิมแพคอยู่ปกตินะครับในภาวะนี้เราต้องดูให้พยายามมองให้เห็นตัวที่มันอีกบริเวณเพราะว่าจะได้รู้เอาว่าเออมันไม่ได้เป็นดิชาร์ดที่มาจากหูชั้นกลางนะครับโอเคครับทีนี้การทรีทเมนต์นะถ้าคนไข้อาการไม่ได้ซีเวียร์มากนะก็ใช้แค่ topical antibiotic ก็เพียงพอนะใช้ในกลุ่มที่เป็นพวกควินโนโลนหรือว่าอะมิโนเอโซไซด์ก็ได้นะเป็นยาหยอดหูไปนะครับทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเกิดอาการบวมของ external ear canal มันเยอะมากๆเราอาจจะไม่สามารถที่จะหยอดตัว topical antibiotic ไปได้แบบมันอาจจะเข้าถึงบริเวณหูชั้นนอกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นอาจจะมีการทำ oral toilet นะครับoral toilet ก็คือใช้ ear wick เนี่ยนะครับเหมือนจะเรียกเป็นอะไรดีนะครับเหมือนเอา ear wick เนี่ยครับเป็นแท่งๆเนี้ยนะครับนะสีขาวเนี่ยนะครับใส่ไปบริเวณหูชั้นนอกเนาะนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยหยดไปตัว topical antibiotic ตามไปทีหลังมันก็จะชุ่มไอตัว gauze ตรงเนี้ยหรือว่า ear wick ตรงเนี้ยมันจะชุ่มไปด้วย antibiotic แล้วก็จะเข้าถึงไอตัวบริเวณหูชั้นนอกได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้การ prevention ก็คือต้องพยายามเลี่ยงไม่ให้น้ำเข้าหูนะครับแล้วก็แนะนำว่าไม่ควรจะใช้อะไรแย่เข้าบริเวณข้างในหูนะถ้าจะใช้คัตตันบัตหรืออะไรเงี้ยก็ใช้ได้แค่บริเวณข้างนอกนะครับผมโอเคอันนี้ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูโจทย์กันนะก็เด็กว่ายน้ำเป็นประจำมีปวดหูโอโตสโคปไปเจอพบลักษณะของอีกนอกอีกนานั่นแหละนะครับมีการบวมแดงก็นี่จดหมายค่อนข้างสั้นนะก็ตอบเลยว่าเป็น acute otitis externa นั่นเองนะครับคีย์เวิร์ดก็มีเรื่องประวัติการว่ายน้ำด้วยเนาะอ่ะต่อมาครับเด็กอายุ8ปีนะมาด้วยปวดหูนะครับมีไข้น้ำมูกเล็กน้อยไม่มีไอบอกว่ามีประวัติไปว่ายน้ำทุกเช้าอ่ะนะครับและตรวจร่างกายเนี่ยเจอโอโตสโคปเนี่ยเจอบริเวณช่องหูอ่ะน่าจะหมายถึง external ear canal นั่นแหละนะมีการบวมแดงแล้วก็ดึงไปหูติ่งหูจะปวดมากขึ้นอ่ะอันนี้ก็ได้นะก็จะนึกถึงอะไรครับเป็นacute otitis externa นะครับข้อ B นะครับผมต่อมาครับผู้ป่วยหญิงมีอาการหูอื้อนะปวดหูหลังจากที่ไป snorkeling มาก็เหมือนไปดำน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับตรวจหูเนี่ยเจอมี swelling มี redness แล้วก็มี discharge นะจาก ear canal ก็เข้าได้เนาะกับ external otitis externa นั่นเอง treatment แต่เขาเนี่ยถาม treatment แล้วก็เคสธรรมดาทั่วไปส่วนใหญ่แล้วแค่ topical antibiotic ก็เพียงพอนะดังนั้นก็ตอบข้อ A นะครับในรายที่ซีเวียร์มากๆอ่ะ
เราถึงจะค่อยพิจารณาใช้ออรัลนะครับถ้าโจทย์ถามโดยทั่วไปก็ตอบเขาวิเคราะห์ไปนะครับต่อมาอีกข้อหนึ่งครับ23ปีผู้ชายมาด้วยเรื่องของ severe otalgia นะแล้วก็ hearing loss ด้วย light otoscope เจอ markedly tenderness แล้วก็ swelling near obstruct แสดงว่าอาการบวมอ่ะของ external ear canal มันเยอะมากๆแล้วนะจน nearly obstruct เลยก็อธิบายเรื่องของ hearing loss ของเขาที่น่าจะเป็น connective hearing loss นะในข้อนี้จะใช้ทวิคอลแอนติบิติกธรรมดาไปเนี่ยก็ยากที่จะเข้าเนาะยากที่จะเข้าอาจจะต้องใช้พวกเอียวิกนะหรือว่าอะไรเนี่ยที่อาจจะใช้เป็นก๊อซแทนก็ได้นะที่ใส่เข้าไปในช่องหูด้านนอกและหยอดแอนติบิติกตามอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ซึมซับได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นข้อนี้น่าตอบข้อ A นะ soak antibiotic ก๊อซนั่นเองนะครับข้อ A ครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับ acute otitis externa เนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยแล้วก็สามารถเก็บได้ไม่ยากนะก็ฝากน้องๆไว้นะครับข้อนี้อย่าพลาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน day 184นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ